สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะได้ศึกษาในสาระพระพุทธศาสนาค่ะหน่วยที่1นะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัตินะคะค่ะประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธประวัตินะคะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะคะประสูติที่สวนลุมพินีวันนะคะในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะที่สวนลุมพินีวันเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาค่ะสาเหตุที่ออกผนวดนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยอยากแสวงหาทางดับทุกข์นะคะทุกข์ที่ว่าก็คือทุกข์ที่พระองค์ไปเห็นเทวทูตทั้ง4นั่นเองไปพบคนแก่นะคะคนเจ็บคนตายนะคะเกิดความทุกข์ใจค่ะและพบกับนักบวชนะคะพระองค์ก็อยากแสวงหาทางดับทุกข์ทันทีเลยค่ะเพราะว่าการที่เห็นนักบวชก็น่าจะเป็นแนวทางแห่งการแสวงหาทางพ้นทุกข์ใช่ไหมคะเสด็จออกผนวดเมื่อมีพระชนมายุ 29 พรรษานะคะเป็นช่วงวันที่พระมเหสีนะคะพระนางยโสธราเนี่ยค่ะได้ประสูติบุตรชายชื่อว่าราหุลนะคะค่ะในการออกผนวดก็จะมีผู้ที่คอยปรนนิบัติอยู่นะคะก็คือเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะได้แก่กนธัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะและอัสสชิค่ะที่ผอมๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญทุกกรกิริยานะคะนะคะเป็นเวลา6ปีค่ะบำเพ็ญทุกกรกิริยาเป็นเวลา6ปีนะคะแต่ถามว่าตรัสรู้หลักธรรมไหมไม่ค่ะไม่ได้ตรัสรู้เพราะการบำเพ็ญทุกขละกิริยานะคะพระองค์ตรัสรู้เพราะว่าเปลี่ยนจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยานะคะมาเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะคะเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยพระองค์หันกลับมาดำเนินทางสายกลางนะคะรับประทานอาหารบำรุงร่างกายให้อุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วก็นั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตค่ะนั่งสมาธินั่นเองและพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะสิ่งที่ตรัสรู้หรือที่เราเรียกกันว่าหลักธรรมแรกที่ตรัสรู้นะคะก็คืออริยสัจ4ค่ะตรัสรู้ณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราค่ะเมื่อตรัสรู้เสร็จแล้วนะคะก็ได้ออกไปเผยแผ่หลักธรรมครั้งแรกแก่กลุ่มปัญจวัคคีย์ทั้ง5ค่ะนะคะและโกณฑัญญะนะคะโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกนะคะหลักธรรมที่พระองค์นำไปเทศนาแก่กลุ่มปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรค่ะผู้ที่ดวงตาเห็นธรรมคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะและได้ขอบวชเป็นพระภิกษุนะคะเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปแรกของศาสนาพุทธเลยก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะค่ะนะคะพอเป็นภิกษุรูปแรกก็ครบเลยนะคะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเกิดรูปแรกในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังนั่นแหละค่ะขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะวันอาสาฬหบูชาค่ะหลังจากที่พระองค์ได้เผยแผ่ไปนะคะก็จะมีสาวกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะและสาวกที่นักเรียนควรได้รู้จักนะคะก็คือพระอัครสาวกสาวกเบื้องขวานะคะพระอัครสาวกเบื้องขวาและพระอัครสาวกเบื้องซ้ายค่ะนะคะครูปาจะให้หลักการจำนะคะลูกพระสารีบุตรนะคะคือพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีความเป็นเลิศด้านปัญญามากนะคะฉลาดมากนะคะและพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านฤทธิ์มากนะคะหลักการจำค่ะจำแบบนี้นะคะลูกพูดตามด้วยนะสารีขวา
โมกขลาซ้ายเอามือขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะสารีขวาโมกขลาซ้ายสารีปัญญาโมกขลาฤทธิ์อีกรอบนึงค่ะสารีขวาโมกขลาซ้ายสารีปัญญาโมกขลาฤทธิ์ฤทธิ์เดชแบบนี้เลยนะคะนะคะหลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธนะคะเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธเลยก็คือโอวาทปาติโมกค่ะโอวาทปาติโมกก็ประกอบไปด้วย 1. ไม่ทำความชั่ว 2. ทำแต่ความดีและ 3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยในวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะโอวาทปาติโมกเด็กๆอาจจะเคยได้ยินเรียกอีกแบบหนึ่งคือโอวาท3นั่นเองนะคะเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6 80ปีผ่านไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นมาใช่ไหมคะพระองค์ก็ได้ปรินิพานนะคะเสด็จดับขันปรินิพานที่ใต้ต้นสาละคู่ค่ะณเมืองกุสินารานะคะในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก็มีเหตุการณ์3เหตุการณ์ก็คือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานวันเดียวกันค่ะแต่ต่างปีกันนะคะก่อนที่จะปรินิพพานก็ได้ประทานปัจฉิมโอวาทปัจฉิมโอวาทคือคำพูดคำสอนครั้งสุดท้ายให้เหล่าสาวกเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะพึงทำความดีให้พร้อมไว้เถิดอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนั่นเองนะคะค่ะจบการนำเสนอแบบสรุปนะคะสรุปพุทธประวัติไปแล้วนะคะเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดที่ให้ไว้นะคะเขียนเติมลงไปได้เลยค่ะดูในคลิปนะคะดูในคลิปหรือเด็กๆจะเปิดดูจากหนังสือที่นำไปก็ได้นะคะพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าอันนี้สรุปของพระพุทธเจ้านะคะพระนามเดิมพระนามว่าอะไรวันที่ประสูติสถานที่ประสูติสาเหตุที่ออกผนวดมีในคลิปหมดเลยค่ะลูกแล้วก็การตรัสรู้นะคะวันที่ตรัสรู้สถานที่ตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยวิธีโดยวิธีใดสิ่งที่ตรัสรู้ก็มีค่ะนะคะมีในคลิปนี้เลยนะคะแสดงธรรมครั้งแรกโปรดกลุ่มอะไรคะ5คนนั้นนะคะและธรรมที่แสดงแก่กลุ่มทั้ง5คนนั้นคือหลักธรรมอะไรนะพระภิกษุรูปแรกคือ1ในนั้นค่ะ1ในกลุ่ม5คนและพระอัครสาวกเบื้องขวาที่ครูปาให้ไปสารีขวาโมกขลาซ้ายสารีปัญญาโมกขลาฤทธ์นะคะเด็กๆคะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องและก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อตอนเปิดเทอมนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะรักค่ะสวัสดีค่ะ